Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เมื่อวันที่12กันยายนนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งเขียนข้อความทาง Facebook แสดงความเห็นเรื่องเบี้ยประชุมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าเพราะเบี้ยประชุมไม่ต้องเสียภาษีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประชุมครั้งที่1เมื่อวันที่6ตุลาคม2558ประชุมครั้งสุดท้ายครั้งที่501วันที่11กันยายน2561มีเวลาในการทำงานรวม2ปี11เดือนประชุม501ครั้งนายมีชัยฤชุพันธ์ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 9,000 บาทตามพระราชกฤษฎีกาที่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2557เบี้ยประชุมเฉพาะนายมีชัยจึงเป็นเงินรวมประมาณ 4,500,000 บาทซึ่งไม่ต้องไปรวมกับเงินเดือนที่ต้องเสียภาษีส่วนเงินเดือนของนายมีชัยนั้นได้เงินเดือนในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เดือนละ 119,920 บาทตั้งแต่วันที่11กันยายนพุทธศักราช2557ถึงวันที่16กรกฎาคม2562รวม58เดือนเป็นเงิน 6,950,000 บาทการเสียภาษีที่ครอบคลุมเฉพาะเงินเดือนจึงอยู่ในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ25แต่หากกรท.รับเป็นเงินเดือนไม่รับเบี้ยประชุมอัตราภาษีก้าวหน้าในส่วนที่เกิน2ล้านบาทต่อปีขึ้นไปจะเสียในอัตราร้อยละ30คนรู้กฎหมายจึงรู้ว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ